แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนะเพราะว่ามันก็หลายปีแล้วพอสมควรที่ไม่ได้มารวมตัวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก่อนหน้านี้มีเจอกันคอนเสิร์ตเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อันนี้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีจริงๆที่จะได้เจอกันอะไรค่ะแล้วมีการเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างคะห่างไปนานตอนนี้ก็คือเตรียมตัวกับไวรัสโควิดก่อนใช่ด้วยส่วนนึงแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีแพลนแบบว่าเริ่มซ้อมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะออกมาเขาบอกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับณตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือตอนแรกเนี่ยเขาจะแถลงข่าวประมาณปลายเดือนกุมภาเอ้ยมีนาต่อพอเสร็จแล้วก็เลื่อนออกไปเป็นปลายเดือนเมษาน้องจีนว่าก็น่าจะเพื่อที่จะรอดูสถานการณ์ของโควิดด้วยแหละส่วนหนึ่งว่าถ้าเกิดสมมติมันไม่ได้รุนแรงมากถึงอย่างที่คิดก็อาจจะเป็นแพลนเดิมก็คือพฤษภาแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยก็น่าจะต้องรอฟังข่าวกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะท้ายที่สุดเราต้องเอาความปลอดภัยของแบบทุกคนไว้ก่อนใช่แต่ก็ยังไปซ้อมอะไรปกติใช่ไหมตอนนี้แพลนซ้อมยังไม่ได้มีมากค่ะใช่ยังไม่ได้มีตอนนี้จะเป็นแบบเคลียร์งานอย่างอื่นมากกว่าแต่ตอนนี้พูดตรงๆแบบทุกอย่างมันหยุดกระชับแบบหยุดชะงักหมดเลยเพราะว่าเวลาที่แบบแต่ละคนไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีทางรู้ได้กองละครตอนนี้ก็คือแบบว่าพอสไปก่อนน่าจะเพื่อควอรันทีนแต่ละคนก่อนว่าแบบมีใครแบบว่าติดไหมอะไรอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อความปลอดภัยอย่างเดียวของขนมจีนนะคะเตรียมโชว์อะไรยังไงบ้างนะคะมีค่ะก็เรื่องนี้น่าจะเป็นแบบความลับเนาะใช่รอต้องไปเซอร์ไพรส์ในคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็มีคุยว่าแบบอยากจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยบ้างคร่าวๆแต่ยังไม่ได้แบบเข้าไปประชุมกันเต็มที่ใช่ที่คุณได้ย้อนไปตั้งแต่วันที่แบบเราออกมาเปิดตัวเพลงแรกอะไรตอนนั้นเป็นยังไงจะย้อนกลับไปโอ้ยก็คือเพลงขึ้นมามันก็คงแบบมันแต่ละสตอรี่มันก็มีสตอรี่ในตัวของมันเองอย่างกามิกาเซ่เนี่ยมันก็เป็นตำนานในแบบของเราเวลาที่เรานึกถึงเราก็นึกถึงแบบเฮ้ยวัยเด็กหรือว่าทุกวันนี้เรามาได้ยังไงคือเพลงนั้นขึ้นมาทุกคนก็คงแบบโอ้โหสะพรึงน้ำตาคลออะไรอย่างเงี้ยอย่างแต่ตอบรับก็ดีตั้งแต่คอนเสิร์ตยังไม่เริ่มเลยความรู้สึกอะไรบ้างรู้สึกดีมากค่ะเพราะว่าแบบหนูจริงก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคิดถึงโดยเฉพาะวัยกามิกาเซ่ณตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะเวลาจะซื้อคอนเสิร์ตบัตรคอนเสิร์ตเราต้องแบบขอคุณพ่อคุณแม่เนาะเพราะเรายังเด็กๆอยู่แต่ณวันนี้คือแบบเฮ้ยทุกคนแบบอยู่ในวัยที่เราสามารถดูแลตัวเองได้ในวัยทำงานแล้วแล้ววันนี้แบบมาดูคอนเสิร์ตที่แบบเขาชอบณตอนนั้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจภูมิใจขอบคุณแฟนๆกามิกาเซ่ทุกคนมากๆที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันหลายๆคนก็ยังแบบติดตามมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากก็มีกระแสเห็นไหมหลายคนผิดหวังแบบว่าไม่มีคนไม่มีตัวมดขึ้นค่ะก็ด้วยมันหลายๆปัจจัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทั้งหมดทั้ง22คนมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่จะมาครบทุกคนแต่ว่าอย่างที่เราได้เห็นอยู่ว่าก็มีหลายๆคนที่แบบเฮ้ยน่าเซอร์ไพรส์ว่าแบบไม่ได้อยู่รุ่นหนึ่งแล้วเขาประสบความสำเร็จด้วยอย่างทรีทูวันอะไรเงี้ยเขาก็รวมตัวกันได้เขาก็มาอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้มองเรื่องของแบบว่าความอย่างอื่นมากกว่าที่แบบเฮ้ยมันจะมาเติมเต็มให้คอนเสิร์ตนี้เนี่ยสนุกเข้าไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยกระแสดราม่าน้องๆแบบเอ้ยเอาไม่โคตรเป็นตัวแบบต้นเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ติดตามบ้างนะคะแล้วก็คือก่อนหน้านี้ก็เคยพอรู้มาบ้างเพราะก็คุยกับพี่ๆแต่ว่าด้วยความสะดวกใจของแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สถานการณ์มันก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เราอยู่ตรงกลางแล้วเข้าใจทุกฝ่ายแล้วเราก็เข้าใจแฟนๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องห่วงค่ะเชื่อว่าเพลงของโฟมดเนี่ยต้องมีในคอนเสิร์ตแน่แต่ว่าใครจะร้องเนี่ยต้องคอยดูจริงๆแอบเสียดายไหมคะแบบมันน่าจะเสียดายจริงๆแหละเพราะว่าย้อนกลับมาแบบเฮ้ย10กว่าปีแบบตั้งแต่วันที่ก่อตั้งโตมาด้วยกันอะไรเงี้ยบรรยากาศมันน่าจะแบบครบเนาะแบบเหมือนเดิมเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าเวลาผ่านมาตั้ง10กว่าปีทุกอย่างจะเหมือนเดิมได้ไงล่ะใช่ไหมไม่ได้ขาดหัวหน้าห้องอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้ ใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องคอยดูว่าเฮ้ยคอนเสิร์ตเราเนี่ยมันก็จะมีเซอร์ไพรส์เหมือนกันก็ต้องรอดูว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์อาจจะแบบเซอร์ไพรส์กว่าเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ